คือใครกันแน่แม่เรียมนางเอกอีกคนของแฝดผู้พี่พ่อเรืองในพรหมลิขิตมีตัวละครโผล่ออกมาเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตซึ่งอีกหนึ่งตัวละครที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอก็คือแม่เรียมสาวคนรักของพ่อเรืองแฝดผู้พี่ของพ่อฤทธิ์ซึ่งเธอคนนี้บอกเลยว่าไม่ใช่นางเอกสาวเบลล่าราณีโดยผู้ที่มารับบทเป็นแม่เรียมก็คือนางเอกสาวหน้าสวยอย่างยี่หวาปริยาการโดยยี่หวาได้ประกบคู่กับป๊อบธันวัฒน์ในคาแรคเตอร์ของพ่อเรืองแฝดผู้พี่ที่มีนิสัยสุขุมนุ่มลึกวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแม่เรียมกันว่าเป็นใครมาจากไหนโดยพ่อเรืองนั้นได้รับราชการอยู่ที่เมืองสองแควพิษณุโลกได้พบกับแม่เรียมลูกสาวเจ้าเมืองพิษณุโลกแม่เรียมเป็นสาวผู้มีนิสัยร่าเริงสดใสคำพูดคำจานั้นเก่งกล้าเกินสตรีทั่วไปโดยยี่หวาเปิดใจกับสื่อพูดถึงตัวละครแม่เรียมว่าเป็นบทที่ค่อนข้างยากต้องเล่นให้ดูเป็นเด็กหลดอายุลงกว่า10ปีรวมถึงการเข้าฉากกับตัวละครของป๊อบที่เล่นทั้ง3ตัวละครเอาเป็นว่าเรามารอลุ้นกันค่ะว่าแม่เรียมกับพ่อเรืองนั้นจะน่ารักมากแค่ไหน